เอาอีกแล้วสงสัยหมามันมาคุยแน่เลยวะโอ้ยให้ต้องเก็บทุกวันเว้ยเอ้ยไหนวะเนี่ยหางานให้ได้ทุกวันเลยวะโหลุงใครกันนะปล่อยให้พ่อตัวเองมาลำบากเก็บขยะแบบนี้เนี่ยลุงจ๊ะลุงกินข้าวยังจ๊ะเออลุงเพิ่งมายังไม่ได้กินอะไรจ้ะลูกบ้าแล้วเชียวอ่ะนี่จ้ะเอาแล้วแม่หนูเอาเงินมาให้ลุงทำไมเอาไว้ให้ลุงซื้อข้าวไงจ๊ะลำพังเก็บขยะจะพอซื้ออะไรเออไม่หรอกลุงรับไม่ได้หรอกอย่าปฏิเสธเลยจ้ะลุงรับไว้เถอะจ้ะแล้วนี่ลุงไม่มีลูกเต้าเหรอจ๊ะเออลูกลุงก็มีอ่ะมีลูกชายอยู่คนนึงโหลุงแล้วทำไมลูกชายปล่อยให้พ่อตัวเองมาเก็บขยะแบบนี้เนี่ยถ้าลุงเป็นพ่อหนูนะหนูไม่ปล่อยให้พ่อตัวเองลำบากแน่นอนค่ะหนูเนี่ยเป็นคนดีจริงๆเลยนะเอาละถ้าไม่มีอะไรแล้วลุงขอตัวนะโอ้ยลุงโอ้ยขอบคุณนะคะที่มาช่วยลุงลุงเป็นอะไรไหมจ๊ะปวดหลังใช่ไหมไม่ครับลุงหน้ามืดเนี่ยดูสิเนี่ยเป็นลูกภาษาอะไรปล่อยให้พ่อตัวเองมาเก็บขยะจนหลังขดหลังแข็งฮะเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้คุณบอกว่าลุงคนนี้เป็นคนเก็บขยะขายเหรอครับก็ใช่น่ะสิคะเดี๋ยวนะครับผมว่าคุณกำลังเข้าใจอะไรผิดนะครับผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อผมส่วนผมก็เป็นประธานบริษัทในเครือร้านอาหารของ BAC ทั้งหมดครับฮะอะไรนะพ่อของคุณเหรอแล้วคุณก็คือท่านประธานบริษัทแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะคะเห็นไหมล่ะลุงก็พยายามจะบอกแล้วอ่ะแล้วหนูก็ไม่ฟังลุงอ่ะงั้นลุงก็แค่มาเก็บขยะเพราะว่าเนี่ยขยะมันรกอ่ะหมามันขี่ออกมาลุงก็แค่มาเก็บแล้วหนูก็มานั่งคิดว่าลุงเป็นคนเก็บขยะได้ยังไงล่ะเออหนูดูดีๆก่อนสิอย่างลุงแล้วจะเป็นคนเก็บขยะเออส่วนคุณเป็นไรเดอร์ประจำร้านอาหารผมใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านประธานฉันขอโทษนะคะที่ฉันเข้าใจผิดแล้วเผลอด่าท่านประธานอย่าโทรรายงานบริษัทฉันเลยนะคะ นี่คุณเป็นคนเล่นผมไร้เหตุผลขนาดนั้นเลยเหรอครับผมไม่โทรคอมเพนคุณด้วยเรื่องแค่นี้หรอกไปเถอะครับพ่อเข้าไปในร้านกันอ่ะไปลูกถามอะไรครับพ่อแล้วเมื่อกี้เนี้ยทำไมพ่อปล่อยให้เขาคิดว่าพ่อเป็นคนเก็บขยะล่ะครับผมเลยโดนด่าฟรีเลยเนี่ยก็พอเห็นแกโดนด่าแล้วหน้ามันตลกดีว่ะจะว่าไปผู้หญิงคนนั้นเขาก็ดูเป็นคนจริงใจแล้วก็นิสัยดีมากเลยนะครับพ่อใช่อย่างเดียวปากไวไปหน่อยแค่นั้นเองครับแต่เนี่ยดูสิคนนี้เขามีรายได้นิดเดียวเนี่ยแต่เขาก็รู้จักที่จะเผื่อแผ่คนอื่นคนแบบเนี้ยหายากเว้ยนั่นสิครับใจดีแถมยังน่ารักด้วยนี่แกคิดอะไรอยู่วะนี่แกจะบอกนะว่าแกชอบไรเดอร์คนนี้ป้าพ่อผมไม่ได้ชอบคนง่ายขนาดนั้นซะหน่อยจริงอ่ะจริงพ่ออุ้มอ่ะนี่ออเดอร์หนึ่งที่ลูกค้าสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวฝากไปให้ไรเดอร์หน่อยนะได้ได้เดี๋ยวผมเอาไปให้เองครับจะดีเหรอคะดียังไงผมก็จะออกให้นอกอยู่แล้วนั่นแน่อะไรพ่อ
กาดจริงๆนะไอ้ทนคุณคุณคุณยืนเหมืออะไรอยู่เนี่ยออเดอร์หนึ่งที่ได้แล้วนะครับนี่อย่าบอกนะว่าที่คุณยืนเหมืออยู่แบบนี้เพราะยังเป็นห่วงเรื่องที่ผมจะโทรคอมเพลนคุณอยู่นะเปล่าเปล่าค่ะท่านประธานงั้นก็แล้วไปแล้วคุณชื่ออะไรล่ะครับชื่อวาค่ะชื่อเพาะจังเลยนะฮะคะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับคุณไปส่งอาหารเถอะเอาเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยทำไมมาเสียตอนนี้เนี่ยเป็นไรหรอคุณอ๋อเครื่องมันเก่านะคะมันก็เลยเสียบ่อยๆแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันเรียกวินไปส่งก็ได้คุณไม่ต้องรอผมแป๊บเอาคุณขึ้นมาสิท่านประธานไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะเอานะรีบขึ้นมาเถอะเดี๋ยวลูกค้ารอมาเร็วมองตาไม่กระพริบเลยนะจะทนแต่เอาผมอีกแล้วนะครับพ่อนี่ถ้าชอบเขาเนี่ยก็ไปจีบเขาสิมัวแต่มองอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ทันกินหรอกพ่อไม่รังเกียจเขาหรอครับที่เขาเป็นแค่ไรเดอร์ส่งของที่ร้านอาหารเราผมก็กังวลอยู่ตั้งนานนะฮะกลัวพ่อจะรับไม่ได้ไม่เลยแม่หนูคนเนี่ยพ่อดูแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นคนดีสะใภ้ของพ่อนะพ่อไม่ขออะไรมากหรอกขอแค่เป็นคนดีแล้วก็ขยันเท่านั้นเองนี่ถ้าแกชอบไรเดอร์คนนี้นะก็ลุยเลยพ่อเป็นกำลังใจให้มาครับพ่อเฮ้ยสู้ครับต้องอย่างนี้สิวะลูกพ่อต้องเป็นแบบนี้เมื่อไรคะอะไรกันคุณเห็นผมอย่างกับเจอผีกันน่ะผมแค่ซื้อขนมมาฝากอ่ะฝากฉันเหรอคะก็ฝากคุณนะสิครับทำไมต้องฝากฉันด้วยล่ะคะคือก็ผมซื้อมาฝากคุณก็รับไว้เถอะค่ะค่ะท่านประธานคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะท่านประธานพอจะมีเวลาว่างไหมคะว่างครับอ๋อ ก็พอว่างอยู่ครับถ้ามีอะไรก็ตามไปคุยในห้องทำงานผมแล้วกันอะไรนะครับลาออกใช่ค่ะคือฉันจำเป็นต้องหางานใหม่จริงๆแม่ฉันป่วยนะคะฉันมีเรื่องที่ต้องใช้เงินคุณไม่ต้องลาออกนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยคุณมาปรึกษาผมได้ตลอดยังไงผมก็ไม่ทิ้งคุณอยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณไม่มีจริงๆอ่ะคุณเอาจากผมไปก่อนก็ได้นะครับแต่เงินมันเยอะนะคะคือฉันไม่อยากเป็นหนี้คุณนะคะฉันตัดสินใจแล้ว
ว่าฉันจะไปกู้เงินแล้วก็ขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีไปรักษาแม่แล้วฉันก็จะลาออกเพื่อไปดูแลแม่เองค่ะแต่ถ้าคุณลาออกจากบริษัทคุณน่ะคุณกับแม่อาจจะลำบากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงค่ะท่านประธานฉันลำบากมาตั้งแต่เด็กฉันชินแล้วค่ะแต่ยังไงผมก็เป็นห่วงคุณอยู่ดีนะครับเอางี้เรื่องแม่คุณเนี่ยเดี๋ยวผมเป็นคนช่วยเองไม่ได้หรอกค่ะฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่อยากเป็นหนี้คุณงั้นผมขอจ้างคุณให้คุณมาทำงานกับผมเดือนละแสนฮะอะไรนะคะนี่คุณเสียสติไปแล้วหรอคะฉันเป็นแค่ไรเดอร์นะคะคุณจะมาจ้างฉันเดือนละแสนได้ไงผมไม่ได้เสียสติหรือว่าบ้าไปหรอครับแต่เงินเดือนต่อเดือนเนี่ยอย่างน้อยมันก็พอสำหรับค่าผ่าตัดแม่คุณไม่ใช่หรอครับเดี๋ยวนะคะท่านประธานรู้ได้ไงว่าแม่ฉันต้องผ่าตัดเป็นแสนฉันไม่เคยบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะคะคือหมอคะแม่ต้องผ่าตัดภายในอีก2เดือนเหรอคะคุณหมอคะค่าผ่าตัดต้องเป็นแสนหนูจะหาที่ไหนทันล่ะคะหนูขอผ่อนจ่ายได้ไหมคะไม่ได้หรอคะโถคุณหมอหนูขอร้องล่ะค่ะนะคะนะคะหมอหนูขอร้องล่ะค่ะนี่ท่านประธานได้ยินที่ฉันคุยกับคุณหมอเหรอคะใช่ครับแต่นั้นมันไม่สำคัญหรอกนะครับที่สำคัญคือผมอยากช่วยคุณอยากช่วยแม่คุณนะครับแต่เงินเดือนเป็นแสนมันก็ฟังดูไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีนะคะคุณว่ารับไว้เถอะครับคุณไม่อยากช่วยแม่คุณหรอครับงั้นท่านประธานก็ตอบมาก่อนค่ะว่าท่านประธานช่วยฉันทำไมท่านประธานมีเหตุผลอะไรถึงช่วยฉันถึงขนาดนี้มันคือโอ้ยคุณรับไว้เถอะนะถ้าท่านประธานไม่บอกเหตุผลฉันก็ไม่รับและฉันก็ยืนยันที่จะลาออกค่ะผมชอบคุณฉันเนี่ยหรอคะฉันเป็นแค่ไรเดอร์แต่คุณเป็นถึงประธานบริษัทความรักมันห้ามกันได้ด้วยเหรอครับทำไมอะคะมันยังมีเหตุผลอะไรอีกเหรอครับที่ทำให้ผมไม่ชอบคุณงั้นคุณกำลังจะบอกว่าที่คุณช่วยฉันให้เงินเดือนฉันเป็นแสนคุณชอบฉันหรอคะนี่คุณคิดจะซื้อฉันเหรอเปล่านะครับไม่ใช่คือที่ผมเสนอเงินเดือนให้คุณเป็นแสนเนี่ยเพราะว่าผมอยากช่วยเรื่องแม่คุณจริงๆอีกอย่างนะครับผมไม่อยากให้คุณลาออกผมอยากเจอหน้าคุณทุกวันเลยอย่างนี้นี่เองแล้วคุณล่ะครับไม่คิดอะไรกับผมบ้างเหรอก็มีบ้างค่ะแต่ฉันเป็นไรเดอร์คุณเป็นประธานบริษัทฉันไม่อยากคิดไปไกลแบบนี้ก็แสดงว่าเราสองคนก็ใจตรงกันสิครับมั้งคะ
รู้เหตุผลของผมแล้วอ่ะทีนี้คุณจะรับความช่วยเหลือจากผมได้ยังผมอยากช่วยแม่คุณจริงๆนะครับผมไม่อยากให้คุณลาออกอ่ะยังไม่ทันที่จีบเลยจะลาออกได้ไงค่ะ